จะพาไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับสำหรับใครที่ติดตามเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะเสียเบนส์ลี่นะ,ะ,นะ,ะที่ไปขับรถชนกันบนทางดงงท่วนชนกับปาเจโลคันหนึ่งแล้วก็ไปถูกชนกับรถดับเพลิงอีกคันนึงเนี่ยนะฮะนี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนเลยนะครับมีรถเสียหาย3าคันมีผู้บาดเจ็บ6คนนะฮะ ล่าสุดของล่าสุดครับพอ่พอพ่อแม่แม่เนี่ยเดิมทีตํารวจจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่กลับมีรายงานข่าวแจ้งออกมาว่าเมื่อช่วงคําของวันที่10มกราที่ผ่านมาครับผลการตรวจเลือดงงของผู้ขับขี่รถหรูเบนซ์ลี่ผลออกแล้วใช่ไหมเดาสิไม่ต้องเดาเลยเนะี่ยยังไงถ้าจะนานขนาดนี้จะมีหลงเหลืออยู่ <c oughs> เท่าไหร่เนี่ยครับอ,ออกมาแล้วนะครับจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับโดยผลการตรวจเลือดนะฮะ แหล่งข่าวยืนยันว่าผลอยู่ที่ประมาณ10กว่ามิลลิกร,รัมเปอร์เซ็นต์นะ,ะเขาก็ไปเทียบที่สนุงทฤษฎียูนคูู่คยูตัวทีะฮะ <laughs> ไม่ได้เมานะนินแค่พันกันเฉยเฉยทฤษฎี <laughs> คูณย้อน เออกลับไปหาในช่วงเวลาเกิดเหตุนะฮะกลับพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่เบนซ์ลี่อยู่ที่ไม่เกิน45มิลลิกรัมคือไม่เกินที่กฎหมายกําหนดแต่ก็มีล่ะถือว่ามีไม่ใช่ิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ45ตามที่เขากําหนดเออนะฮะก็ก็ถือว่าไม่เกินใช่ไม่เกินแต่ก็ถือว่าดื่มมาถูกไหม ก็ยังมีอ่ะยังมีอ่ะก็ไม่ผิดไหมล่ะก็ไม่เกินก็คือไม่ผิดนะก็ตามนั้นค่ะเออรายงานข่าวยังแจ้งอีกนะครับว่าเมื่อผลตรวจเลือดเนี้ยออกมาปุ๊บเลยทําให้ทางตํารวจเนี่ยก็เลยไม่ได้แจ้งข้อหาอไม่แจ้งข้อหาแล้วคับเออกับคนที่ขับขี่เบสลี่เนี่ยนะครับส่วนเรื่องการตรวจสอบความเร็วนะฮะยังอยู่ที่การตรวจสอบของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจก็คาดว่าจะทราบผล เร็วๆว,วันนี้เนยนะครับแหมตรวจในขณนะที่ไม่รู้ว่าจะบกบักอีกหรือเปล่เนาะนอ,ออนอกจากนี้ครับยังมีรายงานได้ว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับตำรวจได้เรียกตัวผู้ขับขี่รวมถึงผู้เสียหายที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุมาทําการสอบปากคําเพิ่มเติมแต่ว่ายังไม่ทราบประเด็นเนาะว่ามีการเรียกสอบเพิ่มเติมประเด็นไหนประเด็นใดซึ่งความชัดเจนในคดีนี้ทั้งเรื่องผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์รวมถึงการสอบปากคาเพิ่มเติมยังต้องรอความชัดเจนจากตํารวจอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่แผ่วหายไปเนาะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่องแปด